ถ้าหากว่าจะพูดถึงชาติตะวันตกนะคะเรามักจะเคยได้ยินคนชาติตะวันตกหรือแม้กระทั่งผู้นำเนี่ยค่ะพยายามเรียกร้องนะคะให้ผู้คนทั่วโลกเคารพในสิทธิมนุษยชนของคนอื่นแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะนำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่น่าอับอายแล้วก็ขายขี้หน้าไปทั่วโลกเลยนะคะเมื่อแฟนบอลชาวอังกฤษค่ะไปกระทำการที่เรียกว่าเหยียดหรือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนอื่นและที่สำคัญเป็นการเหยียดผิวคนผิวดำซะด้วยนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานีรถไฟแห่งหนึ่งกลางกรุงปารีสนะคะเดี๋ยวดูภาพค่ะคนที่ถูกผลักถูกดันออกมาจากรถไฟเนี่ยเป็นคนผิวสีนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนผิวดำนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะผู้ชายคนนี้พยายามที่จะขึ้นโดยสารรถไฟตามปกติของตัวเองแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่บนรถไฟซึ่งเป็นแฟนบอลชาวอังกฤษนะคะที่ไปชีมทีไปเชียร์ทีมของตัวเองซึ่งก็คือทีมเชลซีซึ่งไปแข่งขันกับทีมแซงเจอร์แมงของฝรั่งเศสเนี่ยกลับปฏิเสธไม่ให้คนผิวดำคนนี้ขึ้นรถไฟไปพร้อมกับตัวเองด้วยพร้อมกันนั้นอย่างตะโกด้วยนะคะว่าพวกเราเป็นคนเหยียดผิวเว้ยพวกเราเป็นคนเหยียดผิวเว้ยมีไรเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นค่อยคำที่คนทั้งโบกี้เนี่ยตะโกนออกมาแบบนี้แล้วคนผิวสีไม่ว่าใครก็ไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นรถคันนี้ทั้งสิ้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่หยาบช้าป่าเถื่อนนะคะซึ่งแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษเองเนี่ยก็กล่าวประณามการกระทำคนของตัวเองค่ะโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีเสียงสะท้อนนะคะมาจากสโมสรฟุตบอลเชลซีค่ะซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายขายหน้าอย่างยิ่งแล้วก็ขอร้องนะคะให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยช่วยติดต่อมาที่สโมสรเชลซีทีถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นใครหรือว่ามีหลักฐานอะไรเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าตามไปสืบได้ว่าสมาชิกของสโมสรหรือว่าแฟนบอลของสโมสรคนไหนที่ซื้อตั๋วรายปีแล้วเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุน่าอับอายในครั้งนี้เนี่ยก็จะตัดสิทธิ์หรือว่าจะใช้วิธีการลงโทษแฟนบอลอย่างรุนแรงโดยอาจจะถึงขั้นตัดสิทธิ์ไม่ยอมให้เข้าร่วมสนามไปเชียร์ทีมบอลได้อีกเลยนะคะทางด้านรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะหรือว่าทางการของอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดเวลานี้ก็กำลังจะสืบสวนนะคะแล้วก็จะตรวจภาพคลิปวิดีโอนี้ซึ่งถ่ายโดยพอลนอร์เลนนะคะซึ่งเป็นคนอังกฤษที่ไปอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยถ่ายออกมาแล้วก็แพร่ไปทั่วโลกนะคะทางด้านยูฟ่าเองก็บอกนะคะบอกว่าตกใจกับภาพเหตุการณ์ที่เห็นนะคะแต่ว่ายูฟ่าจะขอไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลค่ะเพราะฉะนั้นยูฟ่าขอไม่ยุ่งค่ะ